พาท่านผู้ชมไปที่กรมทหารราบที่13ค่ายประจักษ์ศิลปาคมพันเอกจักรพงศ์โพนาแคผู้บังคับการกรมทหารราบที่13เป็นประธานในพิธีรับพระราชทานเมล็ดพันธุ์ผักและกิ่งพันธุ์ไม้ผลจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีซึ่งพระองค์ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้มูลนิธิชัยพัฒนาร่วมกับมูลนิธิแม่ฟ้าหลวงดำเนินการจัดตั้งศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธุ์เพนซิลิเพื่อเป็นที่ระลึกในวาระครบรอบ100ปีของพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าจักรพันธุ์เพนซิลิเพื่อปรับปรุงและพัฒนาพันธุ์พืชให้เกษตรกรและราษฎรได้มีพืชสายพันธุ์ที่ดีมีคุณภาพทนทานต่อโรคและแมลงโดยได้ดำเนินการผลิตเมล็ดพันธุ์เพื่อสะสมเป็นเมล็ดพันธุ์พระราชทานนำไปช่วยเหลือฟื้นฟูผู้ที่ประสบภัยพิบัติต่างๆและพระราชทานแก่ราษฎรทั่วไปกรมทหารราบที่13จึงได้มีการประสานศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธุ์เพนซิลิเพื่อขอพระราชทานเมล็ดพันธุ์ผักและกิ่งพันธุ์ไม้ผลให้กับโครงการทหารพันธุ์ดีและโครงการทางนี้มีผลผู้คนรักกันของหน่วยซึ่งนำไปช่วยเหลือฟื้นฟูผู้ที่ประสบภัยพิบัติต่างๆและแจกจ่ายให้กับพี่น้องประชาชนทั่วไปเป็นปัจจัยช่วยให้มีรายได้และมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นตลอดจนสามารถเก็บสะสมเมล็ดพันธุ์สำรองสำหรับการเพาะปลูกและขยายพันธุ์ต่อไป